สกุ่นี้ได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์เป็นทีเซอร์ไปเรียบร้อยแต่เราจะสังเกตว่า c o m ing 2026คืออะไรคะพี่ต้อมคือพี่มองว่าฉายตอนนี้มันมันไม่ได้มีผลอะไรเพราะมันมันไม่มีม็อบรับมันเอาไปมันมันไม่เรียกมันจะไม่มีประโยชน์มันจะช่วยอะไรไม่ได้แต่พี่รู้สึกว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าในออกไหมมันจะมันจะถูกกลับเอามาใช้อีก ข่าวลวงภาพของมอ็อบภาพของมันจะถูกดึงออกมาเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามหรืออะไรเพื่อจะดึงคะแนนเสียงเพื่อจะดึงอะไรทุกอย่างให้เข้าได้เสียงไปเป็นฝั่งของของฝั่งตนเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนอย่างไงอะ่ะหนึ่งเขารู้อยู่ว่าเออเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มีทางสู้อื่นนอกจากใช้สภา การใช้สภาก็ต้องใช้ใช้สสแล้วสสทั้งหมดจะสังเกตว่าทาไมทําไมบางพรรคถึงมีสสที่กล้าพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถึงยอมรับเอาคนที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปเพราะมันเป็นใบสั่งอยู่แล้วไงมันเป็นเตีมอยู่แล้วที่เขาต้องทำางเงเพราะว่าคนตรงนี้เท่านั้นที่จะไปยกมือเปลี่ยนแก้กฎหมายพวกนี้ได้ถ้าเขาเป็นรัฐบาลหรือเป็นอะไรเงั้นเพราะนั้นเกมในการที่จะเอาชนะทําให้ทําให้ อันนี้ก็คือการแก้กว่ามาเพราะว่าการจะมาทำอ่าเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมัยโน้นนะ่ะคุณไม่สามารถเขาเรียกอะไรดา่าเขาเรียกบอกว่าแบบประเทศนี้เปลี่ยนอะไรนะประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการดา่ามันมันไม่ใช่มันไม่สามารถด่าใครแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยน,ม,นมันไม่สามารถมันจะ,จะมีแต่จะเป็นโทษค่ะคือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆอ่ะนะ คุณต้องมีเพื่อนแบบปีดีเพื่อนเป็นผบทบเพื่อนเป็นทุกเหล่าทัพอะไรเงี้ยคุณคุณไม่ใช่มีเพื่อนเป็นเด็กเยว่เยวคุณต้องมีเพื่อนระดับนั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้อันนี้คือสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยนี้เหมือนกันก็ใช่นันคุณต้องมีเพื่อนแบบนั้นแล้วคุณมีเพื่อนแบบนั้นหรือเปล่าล่ะแต่เขาก็รู้แล้วเขาไม่มีเพื่อนแบบนั้นแล้วก็ไม่มีทางเพื่อน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 ที่เป็นทหารเขาคงก็คงไม่กล้าคุยกับพวกเขาอยู่แล้วเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้แต่เขาไม่ สิ่งที่เขาทำเขาไม่ต้องการไปไกลถึงขนาดเปลีปย่ยนแปลงการปกครองแล้วเขาเขาพยายามแก้เรื่องกฎหมายตัวนี้เท่านั้นเองเพราะกฎหมายตัวนี้มันเอาเข้าจริงๆมันเป็นกฎหมายของความมั่นคงพอเป็นกฎหมายของความมั่นคงปุ๊บเนี่ยหนึ่งสองเป็นความมั่นคงปุ๊บ,าบการแก้นี่มันยุ่งยากละก็คือจะค่อยๆซอกกร่อนบ่อนทำลายไปเรื่อยๆ่ที่สารชี้อย่างงี้เหรอคะคือการการซอกพี่พี่ว่าเขาน่าจะฉลาดพอที่จะรู้ว่าการซอกกร่อนก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่มันเหมือนนะ่ะกูแขนนะค่ะกูกูมีเงินอนะ่ะมึงเอาไปละกูช่วยมึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าพี่มองนะมันไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมมันเป็นเพอร์ซันอลมันเป็นความแค้นส่วนตัวจากคนคนนึ่งตัวน,นั้นเองเพราะฉะนั้น2026นี่คือคือพี่ต้องคิดว่าจะจะมีการเลือกตั้งในปี2026หเรอ, <26 S 1> อประมาณไว้ในประมาณถ้าเกิดขึ้นคือคือ,อะจะสังเกตดีๆว่าช่วงในการ แม้แม้คือเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างแม้แต่ทั้งสื่ออะสื่อเนี่ยตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยสื่อเงินเนี่ยมันสร้างไ o อได้มันมหาศาลพอที่จะสร้างไ o อบิวกันแบบสร้างแบบกองทัพแบบพวาแบบอวตารในโลกโซเชียลมันมันมันคือกองทัพทําได้ฝั่งหนุ่มเขาก็ะน้เพราะว่ามันมีเงินไงร่่่่่่่่่ามันมหาศาลเ่ื่อ่่า่ันม่่่า่่่พอ่่่่่่อ่อ่่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  เขาจะใช้เงินอีกระล,ลอกหนึ่งเราเราแค่ว่าเออซึ่งเงินตัวนี้มันสา,สามารถทําให้ครเอทโมเมนต์อะไรได้หลายได้หลายอย่างแต่ว่าเราก็เลยเอารอน,นรั้นแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยเราเราพูดความจริงนะให้เราเราเป็นผู้กำกับเราไม่สามารถทําตัวไปนั่งโพสต์ะอะไรได้เราเราทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วเราเห็นว่า ไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องและมันเป็นจริงนี่คือสิ่งจริงที่เกิดขึ้นทําหนังออกมาตีแผ่ข้อเท็จริงอีกด้านหนึ่งก็สู้กับการแข่งขันโลกโซเชียลไม่ได้โจมตีไม่ได้โจมตีใครนะคือคือมันสื่อภาพยนตร์มันน่าจะเป็นสื่อที่ถ้าบอกว่าเราเบสคอนทูส์มันน่าจะตรงที่สุดมากกว่ามันมันถึงจะสู้สู้กับไอ้ไอ้จำนวนมหาศาลในใน X ในอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือแค่แค่อยากจะเผยแพร่สิ่งที่มันจริงๆว่ามันเป็นยังไงที่มันเป็นยังไง ไว้ไว้ให้คนก่อนเลือกตั้งได้คิดได้ประเมินคแค่นั้นเองเอตอนนี้เตรียมเตรียมไปถึงไหนแล้วคะพี่ต้อมไม่ได้เตรียมอะไรเลยพี่มองดูว่าก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยอ t ด h e e n นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้มันมันอาจจะพ่ายพ่ายแพ้ไปหมดแล้วก็ได้ตอนจบของพี่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง แต่หมายถึงตอนนี้เราเราเริ่มเขียนพล็อตหรือยังเริ่มหานักแสดงหรือยังมันพล็อตไม่มีมันเป็นเบสออนเรื่องของไอไอแป้งเมื่อกี้เรื่องไอศิลปินคนนี้แล้วไม่ต้องเขียนบทเหรอมันต้องมีแบบคําพูดคนแสดงอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเบสเบสออนสตอรี่ที่พี่เล่าทั้งหมดแบบนี้มันไม่ยากต้องมีแบบพระเอกนงเอกต้องมีตัวละครต้องมีดาราถูกไหมมาแสดงงบประมาณ เราจะเอาเงินจนง,งประมาณก็แล้วแต่ว่าเราเอาเอาจากไหนได้หาจากไหนได้พี่พี่มองว่าเป็นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเงินของใครเนี่ยทุกคนที่ให้เงินเรามันจะต้องการผลประโยชน์จากเงินของเขาเสมอเฮ้ยหนังผมให้คุณไปร้อยล้านคุณต้องทํากลับมาให้ผมเท่านู้นเท่านี้อ่าหรือถ้าเกิดคุณเอาไปที่นี้คุณอย่าพูดเรื่องนี้นะคุณอย่าพูดเรื่องนี้นะมันกระทบหน,นอันคือเพราะว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราต้องการ ควักกระเป๋าส่วนตัวเลยผมว่าไม่อยากคิดว่าจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่คะถ้าผมใช้เองนะผมใช้เองผมผมมีฟุตหมดแล้วไปถ่ายผมว่า30ล้านผมว่าผมอยู่อย่างตอนนี้มันมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่เขากำลังโหมโรงจะฉายก็คือเป็นเกี่ยวกับสารคดีเรื่องราวชีวิตอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่แล้วอยู่ๆมีแบบตัวอย่างหนังของ ใบต้อมทะเลิศออกมาช่วงนี้พอดีแบบจะชนกันหรือเปล่าเอาจริงๆไม่ชนเขาจะฉายวันนี้อยู่แล้ว6มินายนเขาจะขายฉายอยู่แล้วแล้วก็ไม่ subject คนละ subject อันนี้เป็นการต่อสู้ของพักอนาคตใหม่เป็นการต่อสู้ของธนาธนผมคิดว่าเนี้ยผมยังไม่ได้ดูหนังนะผมผมเห็นจะฟุตเจ็ดแล้วก็มันเป็นในลักษณะเชิงเชิงสารคดีซึ่งอาจจะเอาฟุตจริงมาไม่มีนักแสดงเอามาร้อยเรียงเขาเรียกเป็นหนังเป็นเป็นด็อก ด็อกมาด็อกคิมมันรีอะไรก็อ่าด็อกคิมมันรีเป็นหนังสารคดีที่จิ๊กซอว์มาต่อกันต่อกันต่อกันซึ่งจิ๊กซอว์ที่ต่อกันทั้งหมดเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่ก็เอามาจากภาพข่าวหรือว่าซึ่งทุกคนก็เห็นหมดแล้วนี่อันนี้อันนี้เป็นโปสเตอร์เขาในฐานะที่พี่ต้องเป็นแบบผู้กำกับนะคะเป็นเป็นคนทำหนังเราได้เห็นทีเซอร์แล้วใช่ไหมคะเห็นนะครับเ้น่าดูน่าดูผมมองแล้วทีเซอร์แล้วก็แบบโปสเตอร์ต่างๆคิดว่าคนสร้างเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรมันต้องมีแบบความตั้งใจไหมหรือยังไง เออผมก็ชัดเจนว่านี่คือการต่อสู้ของพัฒนาคตใหม่ดูคําโปรยฮะนี่คืออะไรนะอํานาจศรัทธาอนาคตคําว่าอนาคตจะใหญ่มาก breaking the cycle ใช่ื่อภาษาอ่าคือคือก็ก็เป็นคอนเซปต์ของของพัฒนาอนาคตใหม่คือเขามันผมเคยคุยกับธนาธรคุยคุยเคยคุยเรื่องหนังเลยเคยคุยจะทําแบบนี้เคยคุยกันแล้วว่าจะทําในเน็ตฟิกแต่พอ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 ดนยุบทุกอย่างมันมัน มันไปต่อไม่ได้ <ừ> อะไรเงี้ย <ừ> ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เดินต่อไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรต่อแต่เนี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการร้อยเรียงทั้งทั้งหมดภาพทั้งหมดที่เอามาผมไม่แน่ใจผมยังไม่เห็นว่ามีภาพมีภาพที่ถ่ายขึ้นมาใหม่เฉพาะเพื่อใช้อาจจะเป็นตัวอินเทอร์วิวตั้งหากหรือเปล่านะยังไม่เห็น เพราะเท่าที่ดูในตัวอย่างคือเหมือนเอา,าเหตุการณ์ในอดีตอ่ใช่เอาภาพข่าว,าวแล้วก็มาร้อยๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นสองคีคิดว่ามันจะแบบมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมคะแบบการปล่อยภาพยนตร์แบบนี้ออกมาไม่มีไม่มีคือคือเขาคงทํานานแล้วพุ่มกลับเขาคงทานนะมันอยู่มันมอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นนายทุนเรื่องนี้คือคือเป้าหมายอะ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เจ้าของหนงังมันอยู่ที่ว่าอ่านัยยะจริงๆทุกอย่างอะ่ะพุ่มกับเขาทํา พราะอะไรได้ค่าจ้างหรือทําเองออทําเองพี่เป็นนะคือตอนทําตัวอย่างให้พักอนาคตใหม่นี่พี่ทําก่อนใครพี่ทําเลยทําให้ฟรีด้วยอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นความต้องการของตัวเองแต่พี่ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้หนังตัวเนี้เป็นความต้องการของใครถ้าเป็นถ้าเป็นความต้องการของผู้กลับต้องเอาผู้กลับมาสัมภาษณ์ว่าเอ้เราทำเนี้ย เจตนาคือมีความต้องการจะสื่ออะไรต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อบอกว่าอะไรอันนี้มันอยู่ที่เขาแล้วมันมันมันไม่เหมือนกันอเพราะฉะนั้นโอเคเราเราเดาเจตนาไม่ได้เราสรุปเรื่องของ1410 Ticket to Paris ก็คือน่าจะจะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งจะ2026หรือเปล่าก็ก็ยังไม่ชัวร์ถูกไหมคะไม่เร็วกว่านั้นแน่นอนคือคือคือชัดเจนแล้วว่าฉายก่อนก่อนเลือกตั้ง สักสองสัปดาห์ที่ใช่ไหมแค่สองสัปดาห์หหหท้าไมสองสัปดาห์เพราะคนดูหนังเรื่องนี้มันจะมีเอฟเฟคแล้วไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ว่าในไม่ว่าในด้านดีหรือในเลวคือเชื่อว่าคนดูได้ดูแล้วเขาจะได้อะไรจากจากหนังหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ที่แก๊ตบาริสได้ดูอะไรที่เขาไม่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตในภาพข่าวอะได้ดูความจริงที่มันไม่มีอยู่ในข่าวที่มันไม่มีอยู่ใน อินเทอร์เน็ตความจริงที่ที่ที่ผมเป็นคนพูดว่าไอเนี้ยจริงแค่นั้นเองอ,อ,อือ่ะโอเคเคลียร์ชัดทุกประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณ <c oughs> พี่ต้อมยุทธเลิศมากถ้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญมาร่วมอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะคุณยุทธเลิศนะคะคุณต้อมยุทธเลิศสิบประภาค่ะ <c oughs> ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนะคะวันนี้หมดเวลาของ To p n e w ว Talk แล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มาร่วมสนับสนุน TOP ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ